ชมครับช่วงซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะครับชวนไปติดตามความพยายามนะครับในการที่จะหาวิธีการป้องกันตนเองนะฮะแล้วก็ชุมชนเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด19ด้วยนะครับแล้วก็การส่งกำลังใจจากชาวประมงพื้นบ้านครับที่เราอยากให้เห็นเหมือนกันอยู่ที่ตำบลสะกอมอำเภอชนะคือรู้ด้วยอาหารทะเลฮะถึงบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลาคุณวิภาพรครับตอนนี้ภาคพลเมืองเขาช่วยกันแบบทุกอย่างจริงๆเลยนะฮะถูกต้องค่ะใครทำอะไรได้ต้องทำก่อนนะคะโดยเฉพาะภาพกำลังใจที่อำเภอจนะนี่ต้องบอกว่าอิจฉาคุณหมอคุณพยาบาลจริงๆค่ะเพราะว่าจุดนั้นทรัพยากรสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลยพยายามส่งกำลังใจด้วยอาหารนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราโฟกัสกันหลายประเด็นนะคะแต่ว่าเรื่องแรกค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพของการทำงานของทุกหน่วยงานเลยค่ะในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะลองดูภาพที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์นะคะภาพนี้ค่ะรายงานโดยคุณราชฤทธิ์ทิแจ้นะคะแล้วก็คุณณัฐดาพรอ่องวิลาศเป็นทีมเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านกลางที่ลำพูนค่ะปักหมุดภาพของความพยายามของหน่วยงานเทศบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานแทบจะทุกหน่วยงานในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเขาจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นในภาพที่นั่งห่างๆกันแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ประกอบการหอพักบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางที่จังหวัดลำพูนนะคะคุณผู้ชมตรงนั้นเนี่ยตามรายงานข้อมูลเขาบอกว่ามีบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์จุดต่างๆประมาณสัก541แห่งต้องไปอบรมกันล่ะค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องในช่วงการระบาดโควิด -19 นะคะและไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นการดูแลประชากรที่อยู่ในพื้นที่หอพักด้วยเพราะหลายคนตอนนี้อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วต้องกักตัว14วันนะคะคำถามคือทำไมต้องเจาะจงไปที่กลุ่มผู้ประกอบการบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์หอพักในพื้นที่541แห่งภาพนี้น่าจะอธิบายได้ดีนะคะคุณผู้ชมจุดหนึ่งที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามานะคะคุณผู้ชมก็คือบริเวณนี้ค่ะจุดนี้เนี่ยด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการอบรมแต่คุณผู้ชมคะจุดสีเหลืองที่ดิฉันพยายามที่จะไฮไลท์คุณผู้ชมดูบริเวณหน้าจอนี้นะคะเกือบทั้งหมดเนี้ยเป็นพื้นที่ของสถานประกอบการโรงงานต่างๆนี่เป็นพื้นที่บริเวณพิกัดนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะคะที่นี่มีประชากรแฝงเยอะค่ะมีแรงงานต่างถิ่นที่เข้าไปอยู่อาศัยแล้วก็ทำงานบริเวณพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะคะพื้นที่โรงงานต่างๆตามการสำรวจเขาบอกว่ามีพี่น้องแรงงานจุดนั้นที่เป็นประชากรแฝงกว่า 40,000 คนนะคะทีนี้อยู่ตรงไหนล่ะคะถ้าทำงานในพื้นที่บริเวณแอเรียสีเหลืองที่เห็นตรงนี้ก็อยู่บริเวณหอพักที่อยู่ตามขอบพื้นที่นี้ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นพิกัดนี้จึงมีความสำคัญในการเข้าไปให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักอพาร์ตเมนต์และแฟลตต่างๆเพราะสงกรานต์ที่ผ่านมาพี่น้องแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนหลายต่อหลายท่านเดินทางกลับภูมิลำเนากลับบ้านไปเยี่ยมญาติพอต้องกลับมาทำงานที่จังหวัดลำพูนแบบนี้หลายคนก็เลยต้องกักตัว14วันนะคะดังนั้นความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองและป้องกันชุมชนหอพักจึงสำคัญในจุดนี้ค่ะพักเลยนะครับเข้ามาแอดไลน์กลุ่มของเทศบาลนะครับเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้แจ้งว่าของเขาเนี่ยถ้าหากอยู่ในข่ายที่จะต้องมีการกักตัวเนี่ยก็แจ้งข้อมูลให้เรานะครับเราก็จะประมวลเพื่อออกคำสั่งกักตัวแล้วก็อันที่สองเนี่ยเขาสามารถติดต่อกับทางเทศบาลผ่านไลน์ได้ว่าถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการกักตัวกลไกสำคัญในการให้การกักตัวนั้นกักตัวได้จริงๆก็คือคนที่ดูแลหอพักแล้วคนที่ถูกกักตัวนั้นก็จะเข้าไลน์ของรฟสต.นะครับเพื่อติดตามวัดอุณหภูมิส่งแล้วก็การที่รฟสต.จะได้ส่งแคสเซ็ตก็ดีถุงยังชีพก็ดีแล้วก็การติดตามอาการผ่านไลน์ของแต่ละบุคคลที่ถูกกักตัวสำหรับความรู้ที่มอบให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยนะคะเขาจัดอบรมแบบนี้มาตั้งแต่วันที่28เมษายนค่ะถึงวันนี้เนี่ยทำมาเป็นรุ่น3แล้วนะคะเพื่อให้เจ้าของผู้ดูแลที่พักนั้นมีความรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ตัวเองดูแลอยู่ค่ะนอกจากจัดอบรมเขาตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเลยค่ะเพื่อที่จะสื่อสารให้ความรู้ให้คำปรึกษาระหว่างกันมีการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเยี่ยมแล้วให้ความรู้แล้วก็
มอบถุงยางชีพแล้วก็แคร์เซตให้ด้วยเพื่อช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กลุ่มแรงงานหลายคนเลยค่ะตอนนี้ที่กักตัวแล้วก็ไม่มีรายได้นะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพการทำงานเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะคะหนึ่งในพื้นที่ที่เราต้องยกให้เป็นต้นแบบแล้วค่ะเพราะว่าจุดนี้มีความสำคัญนะคะกับการให้ความรู้และการดูแลพื้นที่หอพักเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมและมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากด้วยนะคะสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ค่ะนอกเหนือจากภาพการป้องกันและสร้างเกราะให้ชุมชนกำลังใจก็สำคัญนะคะจุดหนึ่งที่จะรายงานกันเช้านี้ก็คือภาพที่โรงพยาบาลจันนะจังหวัดสงขลาค่ะที่นั่นเป็นโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดสงขลาระลอกนี้นะคะเจ้าหน้าที่คุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่จันนะทำงานกันอย่างหนักในช่วงนี้ค่ะพอทำงานหนักชาวบ้านในพื้นที่เห็นแบบนี้ก็ต้องส่งกำลังใจกันหน่อยนะคะชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่ตำบลสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมเขาก็เลยรวบรวมอาหารทะเลค่ะใครหาได้มากก็ส่งมามากใครหาได้น้อยก็ส่งมาเท่าที่กำลังจะมีนะคะแล้วก็ส่งไปยังพื้นที่โรงพยาบาลจันนะจังหวัดสงขลาให้กำลังใจคนด่านหน้านะคะแต่ก่อนจะส่งไปเนี่ยเขาประกอบอาหารเป็นเมนูแสนอร่อยซึ่งเป็นเมนูที่หากินได้ในพื้นที่ก็คือเป็นเมนูเฉพาะถิ่นนะคะลองไปติดตามบรรยากาศการประกอบอาหารจากกอเฉมสะอุนะคะมีรายงานบรรยากาศมาฝากกันค่ะครับวันนี้ก็เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับคือในช่วงที่โควิดนะครับเราก็ได้คุยกันในกลุ่มนะครับของมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้นำอาหารทะเลนะครับไปให้กำลังใจกับทีมหมอนะครับที่โรงพยาบาลจนะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราอยากจะจัดอาหารทะเลนะครับไปให้บุคลากรทางการแพทย์ที่พวกเขากำลังเหน็ดเหนื่อยนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องเรานะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากทะเลนะครับว่าเรามีอาหารทะเลเราไม่ได้ช่วยตรงอื่นเราก็ได้สามารถจะเอานำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่เขากำลังเป็นแนวหน้านะครับที่ช่วยเหลือพวกเราผมก็ตอนนี้ก็กำลังนะครับช่วยกันสารวนกันนะครับกำลังเตรียมการที่จะต้มนะครับตอนนี้ก็ขึ้นนะครับใส่หม้อไปแล้วนะครับเราในฐานะคนทะเลที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่ทุกวันนะครับเราก็อยากจะถ่ายทอดความสมบูรณ์อันนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับในทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะหมอนะครับที่เขาเสียสละนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันว่านะครับโควิด-19นะครับเป็นโรคระบาดที่นะครับทุกคนก็กลัวนะครับหมอเองเขาก็กลัวเหมือนกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่เราอยากจะหยิบยื่นให้กับบุคลากรการแพทย์ด้วยกำลังใจจากพวกเราที่มีอยู่นะครับโหทั้งกุ้งทั้งปูนะคะคุณผู้ชมตัวใหญ่จริงๆนะคะก็ต้องอิจฉาในพื้นที่ละค่ะที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วจริงๆอาหารทะเลตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็ส่งกระจายไปขายในหลายพื้นที่รวมถึงส่งออกด้วยนะคะทีนี้พอในช่วงโควิด-19จับมาได้รวมกันได้แล้วก็นำมาปรุงสุกค่ะปรุงสุกเสร็จแล้วก็จะมีตัวแทนชาวบ้านนะคะขนอาหารไปยังที่นี่ละค่ะโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลานะคะเอาอาหารไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไปพูดคุยให้กำลังใจชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูการปูนะคะดังนั้นเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูตัวใหญ่ๆค่ะส่วนอีกเมนูที่ชาวประมงพื้นบ้านตั้งใจทำก็คือกุ้งต้มหวานนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมของชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาครั้งนี้ขนทั้งหมดนี้ใส่หม้อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะมันมีปูเยอะแต่แค่นั้นได้ไม่มากอ่ะนะก็เลยเราจะเอาปูต้มปูไปให้คุณหมอแล้วก็กุ้งต้มน้ำผึ้งซึ่งเป็นอาหารของชาวประมงพื้นบ้านนะคะที่อื่นอาจจะไม่มีอร่อยมากนะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านของของชาวประมงพื้นบ้านเราแบบภูมิใจดีใจและตั้งใจที่จะเอามาให้คุณหมอและบุคลากรของโรงพยาบาลจันนะก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่ชาวบ้านให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลและบุคลากรทุกคนก็พวกเราก็จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็จะดูแลคนไข้นะคะให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากมากค่ะอยากให้พี่น้องเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลจนะเพราะทะเลจนะมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งแล้วก็มีน้ำใจของผู้คนด้วยจริงมูลค่าถ้าเขาขายก็หม้อนี้น่าจะหลายพันนะเพราะว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า
5กิโลครับซึ่งก็เราสู้ภัยโควิดเต็มที่นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีส่วนอย่างยิ่งทั้งในส่วนของกำลังใจและในส่วนของการช่วยกันทำให้ภัยพิบัติครั้งนี้ดีขึ้นมีรายได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าพร้อมใจการขนทั้งหมดนี้เพื่อที่จะมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วเครือข่ายประมงพื้นบ้านในพื้นที่จะนะเขาบอกไม่หยุดแค่มื้อนี้เท่านั้นนะคะวางแผนทำอาหารแล้วจะมีการหมุนเวียนกันในพื้นที่ชุมชนต่างๆของตำบลสะกอมตำบลตลิ่งชันแล้วก็ตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเพื่อจะส่งมอบอาหารทะเลให้กับโรงพยาบาลจะนะจังหวัดสงขลานะคะแม้เสียดายนะคะคุณผู้ชมถ้าเผื่ออนาคตพื้นที่บริเวณที่ดิฉันเล่าไป3ตำบลถูกพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาหารทะเลตัวใหญ่ๆแบบนี้จะยังคงมีให้เราเห็นหรือเปล่านะคะมาถึงอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมคุณครูต่างชาติกับนักเรียนตาบอดนี่ไม่ใช่นิทานพื้นบ้านนะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นค่ะมีรายงานจากนักข่าวพลเมืองคุณอรดลแก้วประเสริฐพาเราเช้านี้ไปรู้จักคุณครูวิลจอยรามอสเอโดนะคะเป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะคุณครูอยู่ที่เพชรบุรีนะคะแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อสารกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนตาบอดคุณครูนี่ผลิตสื่อการสอนที่น่าสนใจมากๆค่ะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะเป็นความพิเศษของรายงานชิ้นนี้ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นภาพค่ะรายงานชิ้นนี้เป็นการลงเสียงบรรยายโดยนักข่าวพลเมืองนะคะคุณกันนิกาวงเพ็ญค่ะเธอเป็นคนตาบอดนะคะคุณผู้ชมและชิ้นงานชิ้นนี้ตัดต่อระหว่างช่วงการระบาดโควิด-19 รอบ3รอบนี้ค่ะวิธีการทำงานก็คือลงเสียงที่บ้านส่งไฟล์กลับไปกลับมาระหว่างคนตัดต่อกว่าจะได้งานชิ้นนี้ให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ง่ายนะคะลองติดตามผลงานของเธอหน่อยค่ะมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีคุณครูวิวจอยรามอสเอโดชาวฟิลิปปินส์สอนภาษาอังกฤษที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วแรกทีเดียวคุณครูตามเพื่อนมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเพื่อนก็ชวนให้มาสอนพอมาอยู่แล้วก็เลยอยู่ยาวจนถึงปัจจุบันI want to teach a blind school, something like that, like special education. I think I love the student. I teach with my heart, with my willingness to teach them. Because if they can read in English, I'm really happy. ตอนแรกครูจอยยังไม่รู้จักสอนเบรลแต่เธอก็ได้มาเรียนรู้ที่นี่จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดอ่านเขียนอักษรเบรลเด็กที่ชอบพูดใหม่นะพูดใหม่ไม่ใช่เออต้องแบบนี้เอาออกเสียงแบบนี้นอกจากครูจอยจะจัดห้องอย่างน่ารักน่าเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษแล้วในห้องยังเต็มไปด้วยสื่อการเรียนการสอนมากมายที่ทั้งทำขึ้นใหม่และปรับใช้จากสื่อการสอนสำหรับเด็กสายตาปกตินอกเวลาเรียนครูจอยยังเปลี่ยนจากสถานะครูมาเป็นเพื่อนร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับเด็กๆนับว่าเป็นโชคดีของเด็กๆเพราะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเปรียบเสมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้างการเรียนรู้และโอกาสใหม่ๆอรดลแก้วประเสริฐกันนิกาวงเพ็ญนักข่าวพลเมืองรายงานจากจังหวัดเพชรบุรีเพราะเราทุกคนและคุณผู้ชมทางบ้านก็เป็นนักข่าวพลเมืองได้นะคะและในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ที่หลายคนอาจจะอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของผู้ชมผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะคุณวริษาคุณธีรเดชคะชวนท่องโลกซีไซส์กันหน่อยนะคะไม่ได้ไปเที่ยวก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลในซีไซส์ก็ได้ค่ะหรือจะปรับหมุดเองก็ได้เหมือนกันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ